ิดนึงนิดนึงและโอเคมั้ยโอเคได้แล้วครับคุณบลูไฮโยสำเร็จแล้วเห็นไหมว่าคุณภาพอาเซียนไว้ใจได้ยานของฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเย็นนี้มีประชุมสมัชชาใหญ่ของหมู่บ้านคุณบลูอยากร่วมสังเกตการก่อนกลับไหมครับประชุมสมัชชาใหญ่เหรอไม่อยากให้มีวันนี้เลยเผลอแป๊บเดียวคุณบลูก็จะไปแล้วให้ฉันไปทำยานคุณบลูให้พังไหมล่ะเขาจะได้ไม่ต้องกลับอ่ะไม่ได้นะรู้แล้วอ่ะหล่อเล่นเอาละเสร็จแล้วเดินตรงๆอีก3ก้าวแล้วหยุดค่ะเอาผ้าปิดตาออกได้ชาวอาเซียนขอเลี้ยงอำลาเพื่อนรักและนี่คือของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้นายดูต่างหน้าครับฉันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมาทานอาหารของพวกเรากันเถอะอาหารอาเซียนเชียวนะโอ้โหอาหารอาเซียนอร่อยจังขอขัดจังหวะเพื่อนๆสักเล็กน้อยจริงๆแล้วในงานเลี้ยงส่งวันนี้ผมได้เชิญแขกพิเศษมาด้วย4ท่านแต่เนื่องจากทั้ง4ท่านต่างติดภารกิจอยู่ที่ยุโรปจึงไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเองได้แต่เขาได้ฝากเสียงของเขามาถึงคุณบลูด้วยนะครับเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้สวัสดีครับคุณบลูเสียดายจังที่ไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงอำลาคุณบลูในวันนี้ในโอกาสนี้ก็ขอให้คุณบลูโชคดีนะครับขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพเช่นเดียวกันครับไว้วันหลังคุณบลูกลับมาที่หมู่บ้านอาเซียนอีกเมื่อไหร่ผมสัญญาครับว่าจะไปพบคุณบลูให้ได้แล้วก็พบเธอด้วยนะสมาชิกอาเซียนการมาของคุณบลูเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่แสดงให้เราเห็นได้ว่าสันติภาพนั้นมิได้จำกัดอยู่เพียงโลกใบนี้ขอให้คุณบลูโชคดีนะครับขอพูดแทนสหภาพยุโรปและชาวโลกตรงนี้เลยนะครับว่าวันใดที่เราร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีจนถึงคุณบลูได้เราจะไปเยี่ยมคุณบลูถึงดาวของคุณอย่างแน่นอนขอให้โชคดีครับเออแล้วพวกเขาเป็นใครเหรอนึกแล้วว่าต้องถามคำถามเนี้ยคุณบลูครับอาเซียนของเราไม่ได้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อประเทศในภูมิภาคเท่านั้นนะครับเรามีประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเป็นต้นเมื่อมีการประชุมสำคัญสำคัญเราชาวอาเซียนก็มักจะถูกเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันอาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือกับองค์กรอื่นเช่น UN และ EU อาเซียนได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนของสังคมคือ 1. IPA หรือสมัชชารัฐสภาอาเซียน 2. ภาคเอกชน 3. ภาคประชาสังคม 4. ภาควิชาการและ 5. NGO นอกจากนี้บทบาทอาเซียนยังได้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนด้วยนะเหตุที่องค์กรระดับโลกได้ให้การยอมรับอาเซียนของเราเกิดจากจุดยืนที่ชัดเจนของอาเซียนครับง่ายๆก็คือเพื่อนสมาชิกทั้ง10จะไม่ทำสงครามต่อกันเมื่อมีปัญหาเราจะใช้การเจรจาทางการทูตเข้าจัดการถัดมาก็คือการเคารพหลักสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยของแต่ละประเทศและที่สำคัญที่สุดคือการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่สำคัญที่สุดคือความเป็นกลางครับอาเซียนมีจุดยืนที่ชัดเจนเราไม่โอนเอียงไปอยู่ข้างองค์กรใดๆเราอยู่ข้างความถูกต้องสันติสุขและความเจริญเติบโตอาเซียนใช้นโยบายนี้ในการดำเนินงานมากว่า40ปีจนในที่สุดเราก็เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอย่างมากและอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนอีกทั้งยังได้มีการยกร่างกฎบัตรอาเซียนจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีพุทธศักราช2558ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงไว้โดยต้องการให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐที่มีประสิทธิภาพมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกฎบัตรอาเซียนคือเป็นกฎที่ร่างขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้ง10นำไปปฏิบัติตรงกันมีความเข้าใจเหมือนกันและมีเป้าหมายเดียวกันครับแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นน่ะย้ำอีกครั้งนะครับ 1. กฎบัตรอาเซียนทำให้อาเซียนมีสถานะนิติบุคคล 2. ทำให้องค์กรปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ทำให้เป็นองค์กรเพื่อประชาชนมีการปรับโครงสร้างใหม่
ต่อไปจะมีการประชุมซัมมิตปีละ2ครั้งเพื่อให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานของสมาคม3เสาหลักคือ 1. ด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมมอตโต้หรือคำขวัญของอาเซียนก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันอัตลักษณ์ร่วมกันและประชาคมเดียวกันโดยกำหนดให้วันที่8สิงหาคมคือวันอาเซียนให้มีเพลงอาเซียนและมีการส่งเสริมให้ใช้เพลงอาเซียนในกิจกรรมต่างๆอ๋อฉันพอจะเข้าใจแล้วแหละนี่ทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นนะฉันเองก็มีของที่จะให้พวกเธอเหมือนกันเพื่อตอบแทนที่พวกเธอคอยช่วยเหลือฉันสงสัยไหมว่ามันคืออะไรฮะ